เมื่อกี้หลุดครับเมื่อกี้มันตัดงะมันตัดมันตัดอ่ะตัดงัดมันตัดมันตัดอ่ะ20คนเร็วมากโอ้60แล้วโอ้ยตะกี้มันตัดขาทุกคนมันตัดนะตะกี้มันตัดไปเลยครับตัดเลยฉับๆอ้อยเธอฉันเหนื่อยเอางี้ถ้าเธอจับฉันจะตีหนึ่งตีปากเธอหนึ่งทีเหมือนกันงั้นตีปากเธอสิบทีไม่ได้ทำเงียบเงียบเธอแล้วมันมีสิทธิ์อะไรมาเธอทำเงียบเงียบกี่ครั้งฉันแล้วเธอมีสิทธิ์อะไรมาแล้วเธอมีสิทธิ์อะไรมาจะตีปากฉันก็เธอมาจับฉันฉันไม่ยอมอยู่แล้วไม่ยอมเธอต้องยอมฉันบ้างไม่ยอมทุกอย่างแหละไลฟ์เราโอ้ยฉันไม่เห็นเธอยอมฉันทุกอย่างเออพอแล้วเอ้ย300แล้วไอ้เหี้ยตอนนี้โอ้ยเหนื่อยทุกคนเอาไอ้มังกรบ้ากามนี้ออกไปดิต่อแล้วสมาธิคือแบงค์อ่ะก็เลยบอกมอสว่าเออนั่งสมาธิกันดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าถึงพลังงานมันขลังเราก็เลยนั่งสมาธิเพราะว่าไม่มีคนเลยเราก็เลยนั่งเสร็จปุ๊บก็พูดดังนะเออเขาจะแก้งอะไรนักหนาฉันจะเล่าเนี่ยก็ไม่ได้ปิดปากหรืออะไรไปเลยอ่ะเธอเล่าดิฉันจะแก้งเธอบ้างเออก็คือมอสกับพี่แบงค์อ่ะไปนั่งสมาธิใช่ไหมอ๋ออันนี้จับปากละจับมาเอาดีๆไม่แก้งไม่แก้งคือเราก็นั่งสมาธิกันอยู่ไม่มีคนสักคนเลยพอนั่งสมาธิปุ๊บมีเสียงเท้าเดินมาปกครองเสื้อสู้ชีวิตเธอก็มันเลอะรู้ไหมมันเลอะเพราะอะไรเพราะอะไรเธอแกล้งฉันแล้วฉันก็อย่างนี้ไงทำเองเธอแกล้งฉันไงฉันไม่เคยจับคอเธอสู่คอเสื้อเถียงอยู่แล้วเบื่อเบื่อฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วฉันเหนื่อยยาโอ้ยจะเล่าไหมเนี่ยเล่าเลยเธอเล่าฉันฟังฉันชอบฟังเธอเล่ามากโอ้ยเธอคนมันดูไรอยู่ดูเราดิทำเธอมั้งนะโอ้ยทำเธอมั้งนะเอายังอ่ะเล่าไม่รู้จะเริ่มยังไงเหรอคือเราจะนั่งสมาธิกันใช่ไหมพูดสามรอบพูดสามรอบแล้วเริ่มใหม่ทุกคนเริ่มใหม่คือผมอ่ะรู้สึกว่าที่นี่อ่ะหยุดแต่เล่าเองมาเอ้าพอฉันเล่าเธอก็จะเล่าเธอเล่าวนเธอไม่ใช่เกิดเรื่องคนฟังก็คือเราได้สมาธิเสร็จปุ๊บใช่ไหมเธอก็วนไม่วนแล้วเธอวนออมนิดนึงก็เออยูเทิร์นก็คือพอนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บมามีแล้วมีช่วยผมด้วยแล้วเราก็นั่งไปสักพักอุ้ยเออไม่มีคนจริงด้วยพอนั่งหลับตาซึ่งไม่รู้ว่าคนจริงหรือเปล่านะเธอมีคนนั่งสมาธิเหรออาจจะไม่ใช่ไม่เอาพอเราลืมตามาไม่มีคนแล้วจริงก็คือเราก็จะฉันว่าคนแหละเพราะว่าฉันรู้สึกได้แปลว่าฉันไม่ลืมตาเลยฉันไม่ลืมตาเลยอุ้ยเธอขนลุกเลยอ่ะเสร็จปุ๊บเขาก็พูดว่าพ่อมีคนนั่งสมาธิด้วยเนี่ยแม่ก็บอกอย่าเสียงดังพ่อก็บอกว่าเอาทุบตรงไหนคือพูดเสียงดังมากแต่เดินดังมากเพราะว่าใบไม้มันแห้งแกรบเราก็นั่งสมาธิอยู่ไม่จริงๆพูดเอาทุบไปลูกแล้วพูดแบบบอกเอาทุบตรงนั้นลูกจริงแต่พูดอันนี้เป็นกระซิบกระซาบที่ดังมากแบบเอาไปแบบพยายามเปล่งเสียงที่มันเป็นลมออกมาให้ดังที่สุดเพื่อจะไม่ให้มีเสียงแต่มันเป็นลมที่ดังมากดังกว่าเสียงแบบเบาอีกอ่ะก็แบบเอ้ยเออถือว่าเป็นมารประชนที่เรานั่งจริงแต่ว่าความอันนี้ขอชมมอสเรื่องนึงก็คือผมอ่ะชมหน่อยคือผมมาบอกให้มอสอ่ะนอนเอ้ย บอกให้มอสนอน
นอนไหนอ่ะไม่รู้ตอนเช้าคือผมบอกให้มอสอ่ะนั่งสมาธิ3นาทีปรากฏว่ามอสอ่ะคือไม่ลืมตาจนกว่าผมจะลืมตาแล้วมันนานมากคนแบบน่าจะมีเกือบ20นาทีได้เพราะว่านานมากนานมากๆเลยแล้วผมรู้สึกอุ๊ยมอสก็ไม่ลืมตาแบบปังมากผมก็ไม่ลืมตาแล้วพอผมโอเคเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอผมลืมตาขึ้นมาแล้วก็เลยปลุกมอสบอกว่าอ่ะเรียบร้อยแล้วแล้วก็กราบสักการะบูชาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปที่เรือพอจะเดินถึงเรือปุ๊บไปเจอน้องสาดอ๋อปลาน้ำตอนแรกเราก็เอ้ยกะจะปล่อยเล่นๆปุ๊บ มีป้ายความหมายการงานการเงิน9ตัว10ตัวอันนี้ปังอันนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เอาในที่10 เอานี่10 แบงค์ด้วยความที่มูเตลูเยอะรู้เยอะไม่มีใครห้ามกันเลยแล้วเงินเหลือน้อยเงินเหลือน้อยเหลือน้อยมาก เอา9ตัวเท่านั้นอันนี้ต้อง9เลข9สวยมากเลข9คือเป็นเลขมงคลใช่ไหมอันนี้9อันนี้9ปลาไหลปลาดุกปลาโดนไปหลายบาทแล้วก็ไปปล่อยกับ2คนมอสก็บอกว่าต้องปล่อยตรงน้ำแบบริมๆเพราะเดี๋ยวน้องจะอยู่ไม่ได้กลัวเขาจับอีกปล่อยริมเขาจับแล้วไหมปล่อยปุ๊บหายวับไปเลยเอ๊ะตอนแรกว่าปล่อยแล้วอ่ะห้ามไม่เขาจับอีกนะที่พี่พูดห้ามไม่ใครมาจับอีกนะจะเลยปล่อยปุ๊บหายไปเลยปล่อยยังแล้วป้ารอนานแล้วหนึ่งใช่ป้าที่เอาเรือมารอเราอะรอนานมากเออแล้วอีสองตัวนั่งสมาธิแต่ป้าน่ารักมากป้าก็แบบไม่เป็นไรแล้วป้าก็พาไปไหว้วัดจมน้ำเป็นวัดของกระเรียงเป็นวัดแบบอยู่ใต้น้ำมีแค่ธงใช่ไหมเราก็ไปไหว้ผมก็ไปไหว้ข้างบนแล้วก็ขับมาสะพานก็ถ้าเราเอาเรือไปไว้ตรงนั้นเท่ากับเราก็อยู่บนวัดอยู่ข้างบนวัดแล้วเราไหว้วัดมันถูกต้องหรือเปล่าวะเครียดแต่ว่าโอเคเจตนาเราดีก็คิดว่าคงไม่อะไรหรอกเพราะเจตนาเราดีปุ๊บแล้วนั่งป้าจอยมากป้าขับปึ๊บแล้วป้าต้องขับอย่างนี้เลยนะเอ๊ะ โอ้ยอย่าแล้วแบบทำไมครับอ๋อแต่จะบอกว่าข้อเสียของทริปนี้คือเฟลมากคือถ่านโพลารอยด์หมดโอ้ถ่านกล้องโพลารอยด์อีกกล้องเนี้ยหมดเธอฉันเครียดแล้วอุ๊ยเดี๋ยวเราไปเฉลยใน EP ต่อไปคือเรื่องโพลารอยด์เนี่ยคือโพลารอยด์ทำไมใช่เรื่องโอเคพอจบผ่านไปนะฮะไม่คือจะบอกว่าผมมาผิดเองคือผมมาเอาใส่เรียบร้อยแล้วปกติเวลาเปิดอ่ะกล้องมันต้องเด้งขึ้นมาแบบนี้ใช่แล้วพอตอนนั้นอ่ะถึงที่มันได้ยินหรอกระซิบดังมากไม่แต่ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วเป็นเสียงพ่อแม่ลูกนักสมาธิเนี่ยเสร็จปุ๊บวันนั้นน่ะที่ไปทริปกาญจนบุรีอ่ะกล้องมันไม่บูสต์ออกมากระซิบเหมือนพ่อกับเด็กคือพอออกมาเขาไม่ยอมออกมามันก็เลยกลายเป็นว่าทริปนั้นทั้งทริปกาญจนบุรี EP 4กับ EP 5เราไม่มีรูปโพลารอยด์ EP 5 EP 4ด้วยคือบอก EC EP 4 EP 4กับ EP 5เธอเริ่มตับนมจริงทุกคนมันเป็นเหมือนเป็นโรคจิตไปแล้วจริงฉันเริ่มกลัวเท่านั้นเนี่ยนั่นแหละทุกคนคือเราก็ไม่มีรูปโพลารอยด์เลยแล้วก็พอผมก็เลยแบบรู้สึกเฟลพอเมื่อกี้ฉันเกือบแล้วนี่ฉันเกือบแล้วทำไมฉันต้องแบบ I love spoil อะไรจ้องมาไหมเธอสปอยเล่าต่อดิเล่าต่อเร็วฉันสปอยอยู่แล้วเล่าต่อเร็วเพื่อจ้องฉันไม่มีอะไรแล้วเออก็คือขอเล่าหนึ่งนั่งเรือสัมภาษณ์มอจบยังยังไม่จบต่อก็คือขอเล่าเอ้ยเธออะไรเธ
ธอจี้ฉันได้เลยฉันก็จี้เธอคืนเธอไม่ได้จี้เอวเลยเธอไม่ได้จับนมด้วยไม่เธอจี้มาจากไหนจี้เอวเธอจิ้มพุงฉันทำไมเธอจิ้มพุงฉันทำไมก็เธอชอบแกล้งฉันนะเออจิ้มพุงนะตะแกะจิ้มพุงนะตะกี้จิ้มพุงพูดทำไมหลายรอบเขาไม่เชื่อเลยมันรู้ทำหลายรอบอ่ะเยี่ยวจิ้มพุงครับต่อ เออก็นั่นแหละก็คือเอาไงเธอขอร้องอย่าจับยางเท้าดิเดี๋ยวต้องเท้าฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยเดี๋ยวต้องเท้าก็เนี่ยต่อก็เหนื่อยอ่ะจบยาผ่านมอนจบแล้วเริ่มรถไฟชายตกมาก็คือเราต่อสะพานมอญใช่ไหมทุกคนเราก็ปักหมุดไปที่รถไฟสายมรณะใช่เรื่องเนี้ยตลกมากอย่าหาทำก็คือมอสกับพี่แบงก็ไปต่อที่รถไฟสายมรณะคือเราไปฝั่งที่มันมีร้านขายของแล้วเราก็เดินมาใช่ไหมไม่เราเลี้ยวผิดไม่เราไม่ได้ฟังอยู่ฝั่งเราเลี้ยวผิดเราไม่ได้อยู่ฝั่งนั้นเราเลี้ยวผิดTVS บอกว่าให้เลี้ยวไปขวาเธอเลี้ยวซ้ายอะไรคือนี่คือรถเขาจะไม่ได้พูดเรื่องนี้กันเลยพี่รุ่นอะไรตำรวจครับพบคนมีพี่รุ่นไม่มีพี่รุ่นใครใครพี่กินเองขอเล่าเรื่องนึงเป็นเรื่องที่ไม่ดีมากๆคือตอนนั้นผมอะงอนมอสอยู่มั้งหรือว่าโกรธอะไรสักอย่างแล้วตำรวจอะมาเคาะประตูแต่อันเนี้ยไม่ได้ทำให้ตำรวจได้ยินนะแต่ว่าแกล้งมอสเฉยๆพอตำรวจมาเคาะประตูปุ๊บอะผมอะเอามือสองมือปล่อยไว้ข้างหลังแล้วก็ทำสิ่งนี้ทำแบบนี้แล้วมอสตกใจบอกไม่ได้นะเดี๋ยวเขารู้ซึ่งแบงค์รู้อยู่แล้วว่าข้างหน้าเขาไม่ได้ยินแล้วตำรวจจะเดินมาไม่ถึงแต่คือแบบแกล้งมอสเอามือสองอันอะปล่อยไว้ข้างหลังแล้วก็เยอะตลกอันเนี้ยคือพี่มอสหน้าเสียมากตอนที่แบงค์ทำมาตกใจมากเฮ้ยทำอะไรอ่ะก็มันโมโหอ่ะพี่แบงค์หลายมากแล้วแบบอย่าหาทำเลยทุกคนแกงตำรวจจริงเดี๋ยวแล้วเออแล้วคือตอนนั้นเราไปคือเราเลี้ยวผิดเออแล้วพอเราเลี้ยวไปทางจริงๆมันต้องเลี้ยวซ้ายมั้งแล้วเราเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาปุ๊บมันอ้อมมันนานกว่าเดิมปกติอ่ะรถมันต้องไปจอดฝั่งที่เป็นสถานีรถไฟพอเราเลี้ยวขวาเลี้ยวผิดใช่มั้ยมันเลยไปฝั่งจอดฝั่งตลาดพอจอดฝั่งตลาดอ่ะเราอ่ะต้องเดินย้อนขึ้นมาคือเดินบนรถไฟที่เราเห็นในคลิปใช่มั้ยครับเดินขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ถึงจะเจอสถานีพอเจอสถานีถึงเจอห้องน้ำใช่แล้วมอสปวดฉี่มากปวดกั้นฉี่มา200โลกั้นฉี่มา200โลแล้ว200โลเนี่ยเป็นป่าหมดเลยซึ่งบ้านมอสมีความเชื่อว่าห้ามฉี่ในป่าเพราะมอสอยู่จังหวัดเลยแล้วมอสเป็นคนที่ผีป่าคุ้มครองก็เลยเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับเรื่องฉี่เลียราดอะไรเงี้ยมอสก็เลยต้องหาห้องน้ำแล้วห้องน้ำอีกที200โลตลกมากแล้วเป็นคนที่กลัวความสูงมากหัวเราะจนขำเลยค่ะคือยังไงอ่ะเออสายตาพี่ขำสายตาพี่มอสตอนมองพี่แบงค์คือแบบฉันตาได้เลยมองเลยเหรอมองไงอ่ะเออข้อทำแรงมองอะไรกันอ่ะเออ ถึงไหนละ
คือหมอปวดฉี่มากแล้วเราอ่ะต้องเดินจากสะพานเอ้ยไม่ใช่เดินจากรถไฟไปห้องน้ำรางรถไฟแล้วรางรถไฟสูงแล้วมอสกลัวความสูงมากใช่แล้วก็เลยไปฉี่แล้วฉี่เสร็จปุ๊บวิ่งมาถ่ายรูปเอ้ยใช่อยู่กลางสะพานเลยอยู่กลางสะพานปุ๊บก็ถ่ายรูปใช่แบน ไม่ก่อนอันนี้อ๋อมีไกด์คนนึงเดินมาแล้วก็มากับคนประมาณ5-6 คนแล้วนางก็พูดว่าเนี่ยตอนเนี้ยไม่มีรถไฟแล้วเพราะรถไฟสายมรณะเนี่ยเขาปิดไปแล้วไม่พูดว่ามีรถไฟ2รอบมันมีแค่ตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายตอนนี้หมดไปแล้วเออแล้วเขาบอกตอนนี้ปิดไปแล้วไม่มีรถไฟแล้วนะหมดรถไฟไปแล้วแล้วก็อุ๊ยโอเคงั้นเราก็เดินได้ชิวๆเออตาแบงค์ก็ตามอสเดินถ่ายรูปกันใช่ตองแป้งเดินชิวตอนแรกหมอกลัวความสูงด้วยก็เลยเดินช้าแล้วก็นั่งพยายามนั่งเวลาถ่ายรูปมีความชอบฉันด้วยเวลาถ่ายรูปอ่ะฉันมอสจะนั่งเพราะว่ากลัวความสูงเคยจะนั่งแล้วนั่งได้ท่าเดียวแล้วนั่งแบบนั้นอย่างเงี้ยถ่ายรูปมาก็นั่งอย่างนี้อย่างนี้เสร็จปุ๊บแป้งแล้วก็มาโกรธผมว่ารูปไม่สวยแต่หน้าตัวเองนี้มากว่ามางอนมาเขามางอนผมว่าเฮ้ยเนี่ยเธอถ่ายรูปให้ไม่สวยเลยทำไมแบงค์เป็นคนถ่ายรูปไม่สวยเลยทำไมมอสถ่ายรูปให้พี่แบงค์แล้วรูปพี่แบงค์สวยจังเลยเนี่ยดีทุกรูปเลยไม่กลัวความสูงนี่ก็ยิ้มได้จ้างชาวบอสเป็นตากล้องใครถ่ายรูปสวยสุดเดี๋ยวมีรางวัลให้อะไรนะเวลาถ้าเราไปเจอกันที่ไหนใช่ไหมใครถ่ายรูปเก่งๆมาถ่ายรูปให้หน่อยถ้าใครถ่ายรูปสวยสุดแล้วถูกใจคือสมมติว่าเรามีเดินแจกรูปพลอยด์หนึ่งรูปสมมติว่าเรามีอีเวนต์สมมติเรามีอีเวนต์ชาวบอสคนไหนถ่ายรูปสวยคนไหนถ่ายรูปมอสสวยกว่าพี่แบงค์อ่ะต้องถ่ายรูปฉันสวยด้วยดิอ่ะถ่ายเอาง่ายคือมันถ่ายให้ดิตอนนี้เธออ่ะฉันถ่ายให้เธอก็สวยแต่ว่าเธอถ่ายให้ฉันไม่หล่อเลยหล่อไม่หล่อก็เธอทำหน้าเงี้ยแล้วใครที่ถ่ายรูปสวยๆอ่ะถ่ายรูปให้มอสเดี๋ยวมอสจะซื้อกล้องพอลอยใหม่10อัน ซื้อกล้องพอลอยเนี่ย10อันซื้ออันเดียวก็พกแล้วก็บ่นแล้วเราซื้อรูปอันเนี้ย100แพ็คมาถ่ายรูปแล้วก็แจกทุกคนใครที่ถ่ายรูปสวยจบเออนั่นแหละเสร็จปุ๊บเราก็ถ่ายรูปกันชิวๆกัน2คนมอสได้ยินดังสักปั๊กแป้นแค่นี้เป็นแบบนี้เลยแป้นแบบนี้แป้นมอสเองมองหน้ากันแต่ไม่ได้หรอกเออแล้วก็ถ่ายเป็นเหมือนในละครเลยแบบว่าเขาไม่น่าอะไรหรอกมั้งไม่มีอะไรหรอกเนี่ยมองอย่างถ่ายรูปกันต่อแป้นอะไรแป้นอีกปึ้งไม่มีอะไรไม่น่ามีอะไรถ่ายเธอโพสนะแป้นวิ่งเธอรถไฟมาแล้วมี2ช้อยที่เลือกเราอ่ะยืนอยู่ตรงกลางคือไม่สามารถหลบรถไฟได้คือถ้ากระโดดลงไปก็คือตกไปเลยใช่ก็คือเราก็ต้องเลือกว่าจะวิ่งไปข้างหน้าหรือจะวิ่งกลับไปข้างหลังซึ่งวิ่งกลับไปข้างหลังไกลมากแต่ถ้าวิ่งไปข้างหน้าไม่ทันยังไงก็ไม่ทันพูดเลยพอรถไฟมาเร็วมากแล้วรถไฟอ่ะกำลังจะถึงเขาเรียกอะไรจะถึงเราแล้วจะไม่ใช่จะถึงตรงที่เราสามารถกระโดดข้ามได้แล้วอ่ะมันก็จะถึงแล้วเราก็แบบทำไงดีเสร็จปุ๊บแบงก์ก็เลยแบบว่ามอสวิ่งไปหน้าไม่ทันแน่เลยมอสก็เลยแบบว่าจะโดดลงมอสแบบหรือเราจะโดดลงโดดไม่ได้สูงมากโดดไม่ได้เป็นคนกลัวความสูงมากแต่จะโดดลงโดดไม่ได้เอาแรกคือโดดลงอาจจะไม่ตายเพราะรถไฟชนแล้วเราทำยังไงดีอะแบบโอ้ my god ทำยังไงดีมอสก็เลยบอกว่าพี่แบงค์ไม่กลัวมอสไม่กลัวเออตลกไหมมอสพูดอะไรไม่กลัวจริงแล้วมันไม่สามารถแบบไม่มองข้างล่างได้คือถ้าเราไม่กลัวใช่ไหมเราไม่ห้ามมองข้างล่างเราก็ไม่กลัวละแต่ว่าแต่เนี้ยมันต้องมองพอน็อตมันน็อตมันสูงมากคือถ้าสะดุดปุ๊บก็ล้มแล้วพอวิ่งไปปุ๊บรถไฟก็ไปเราก็เดินกลับมาไม่เราตัดสินใจก่อนเราตัดสินใจมอสเราตัดสินใจมอสเป็นคนที่ตัดสินใจเวลาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบสภาวะที่ต้องตัดสินใจรวดเร็วเขาเป็นคนที่ตัดสินใจแบบดีมากเขาตัดสินใจว่าวิ่งไปข้างหน้าเราอ่ะคิดไปแล้วเชี่ยจะทันไหมเนี่ยคือถ้ามอสทันอ่ะแบงค์ต้องไม่ทันแน่ๆเพราะว่ามอสอ่ะอยู่ห่างกับแบงค์นิดนึงถ้ามอสหลบแล้วขอบขายาวอ่ะก็คือแบงค์อ่ะก็น่าจะไม่ทันพอแบงค์อยู่หลังมอสไปอีกมอสก็วิ่งไปเลยแบงค์ก็วิ่งตามมันเฉียดมากเฉียดแบบทุกคนผมอ่ะวิ่งไปถึงปุ๊บเราก็โดดออกอ่ะคือแบบเสื้อปิวอ่ะแล้วไปเลยไปเขาบีบแต่เป๊ะเขาบีบหนักมากเป๊ะส
ภาวะขับขันเออสภาวะขับขันแล้วเราอ่ะก็แบบกลัวแล้วก็ขำไปด้วยกลัวแล้วขำแล้วเราก็ตอนแรกเรากลัวอยู่เราไม่ให้ขำเราก็เดินไปถ่ายรูปต่อแล้วเราเดินไปถ่ายรูปต่อมาถ่ายรูปต่อแล้วหันมาฝั่งซ้ายมันจะเป็นฝั่งแม่น้ำกาญจนบุรีเอ้ยแม่น้ำใช่ปะใช่แล้วมันก็จะมีแบบพวกคาเฟ่โรงแรมมีคาเฟ่ตั้งอยู่แล้วคนเต็มคาเฟ่แล้วคนแบบก็ถ่ายคลิปเราคนถ่ายคลิปเราแล้วก็ขำคนขำว่าแบบแล้วเราถ่ายรูปต่อแล้วเอ้าถ่ายรูปต่อสักเมื่อกี้ยังกลัวกันอยู่เลยเราถ่ายมาเอ้าเฮียคนเต็มเลยเราก็ถ่ายรูปไปต่อแล้วก็แบบเดินไปข้างหน้าเลยค่อยๆเดินไปข้างหน้าแล้วก็ถ่ายรูปไปข้างหน้าต่อแล้วอายเขาคนเยอะจริงตลกมากนั่นแหละทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราผ่านชีวิตกันมาเยอะเหมือนกันนะจริงอะไรเยอะๆมากแบบจริงนั่นแหละแล้วก็มีอะไรอีกเยอะเลยอ่ะแต่เรื่องรถไฟคือพีคจริงๆนะทุกคนคือตอนนั้นอะไม่ตลกตอนที่วิ่งหนีอะไม่ตลกเลยยิงตอนปวดเยี่ยวไม่ตลกเลยแล้วแต่พอแบบรอดมาได้ปุ๊บก็พอมันเล่าไปแล้วมันตลกเออมันตลกมันแบบมันขำดีแต่ถามว่าถ้าเราวิ่งช้ากว่านั้นจะโดนชนไหมไม่โดนชนนะทุกคนเพราะว่ารถไฟอ่ะเขาจอดได้มันเป็นรถไฟที่เป็นรถไฟที่ไม่ได้ขับไวไม่ได้แรงไม่แรงเขาเพิ่งจอดสถานีก่อนนั้นห่างกับเราใช่แล้วเขาเพิ่งออกตัวมาเขาก็เลยสามารถจอดได้แล้วเหมือนเขาอ่ะก็จอดให้เราแต่ว่าประเด็นคือตรงที่เขาจอดอ่ะมันแค่นิดเดียวแล้วเราก็ต้องแบบเดินปึ้งออกมาอะไรเงี้ยก็คือก็เลยปลอดรอดปลอดภัยไม่งั้นอาจจะเป็นแบบปิดตำนานมองเดียวแต่มีเธอคนเดียวไงฉันก็ไม่อยู่แล้วเพราะเธอข้ามไปเสร็จแล้วไงเออไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเป็นแบงค์ให้ด้วยวันดีเธอดีว่าไงเป็นไงวันนี้ก็ดีนะคะเธอจะเหนื่อยไหมอ่ะนี่ว่าไม่เหนื่อยจับนมเองจับนมเองเออบ้าชอบจับนมไม่นุ่มเลยนี่แบงค์ก็เธอจับก็เธอไม่ค่อยจับเลยช่วงนี้อ๋อเหรอโอเควันนี้เดี๋ยวจับคือมันยาออกไปไกลโอ๊ยอะไรฮะเล่าเรื่องงอนหน่อยค่ะมีเยอะมากวันหนึ่งงอนเป็นล้านรอบจริงแล้วเราเยอะมากอยากให้อยู่ด้วยกันแล้วก็แบงค์มอสตีกันตลอดไปตีกันตลอดแต่ตีกันตลอดฉันก็ยอมเธอนะฉันก็ไม่เธอยอมยากไม่ยอมเธอนะไม่ยอมเธอเป็นคนไม่ยอมเธอเป็นคนดื้อแล้วเธอเป็นคนกระล่อนเธอเป็นคนชอบทำให้ฉันหงุดหงิดแล้วเสร็จเปิบพอฉันหงุดหงิดมากๆเปิบแล้วเธอก็แบบเนี่ยฮะทำเนี่ยทำไหมน่าเบื่อที่สุดในโลกหยุดอยู่ลูกฉันเห็นไหมเราต่อทิพย์เล่าเรื่องอะไรดีอะอุ้ยทีนี้เล่าไม่ได้จริงๆเรื่องเยอะอยู่นะเรื่องไหนไม่ได้อยากเล่ามากแต่จะลืมแล้วเนี่ย มีอีกไหมแตงโมโอ้แตงโมซื้อจากไหนอ๋อจีสับโอ้จีสับโอ้เราไปซื้อเออทุกคนจะบอกว่าเราอะพอไปถึงรถไฟเสร็จปุ๊บเราไปเจดีย์สามองค์ต่อแล้วขับไปไกลมากมากเธอชอบโอ้ยเฮ้ยแล้วต่อดีไม่เล่าแล้วไม่เล่าแล้วโอ้ยโอ้ยไปนะอะไรจะเล่าไม่เล่าไม่เล่าจะเล่าไม่เล่าจะเล่าไม่เล่าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอขอร้องฉันเล่าแล้วฉันเล่าแล้วมาฉันเล่าแล้วก็คือเราไปเจดีย์สามมองเราขับรถไปไกลมากเราก็ขับไปไกลมากๆเสร็จปุ๊บแบงก็ถามหมอดว่าอันไหนเจดีย์สามมองอะไม่หรอกเพราะว่านี่ไงเจดีย์สามมองไม่ใช่นี่มั่นใจว่าใหญ่กว่านี้นี่มั่นใจว่าต้องใหญ่มากเพราะคนมากันเยอะหมายว่ามันดังอะจีสับองค์มันดังอะคือชื่อมันดังอะรู้สึกว่าน่าจะใหญ่มากๆทางเข้าทางนี้ละมั้งก็เลี้ยวเข้าไปเอ้าเป็นลานจอดรถมอสแบงค์มาเห็นจีสับองค์แตงโมไหม แตงโม
วทุกคนขับไปไกลมากขับไปไกลสุดใจเลยนะเจดีย์สามองค์อ่ะคือสูงเท่าแบงค์อ่ะจริงแล้วเป็นขาวขาวเหมือนในคลิปอ่ะเท่านั้นเลยไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็แบบหันไปเห็นแตงโมไม่เราก็รู้สึกว่าขับมาไกลมากเลยงั้นเข้าไปถ่ายสักหน่อยแล้วกันแต่ว่าเธอลงนะจะรอบนรถก็เลยลงเกี่ยงกันไม่มีใครลงเลยไปวนรถร้านจอดรถไปวนรถร้านจอดรถแตงโมลูกใหญ่มากแตงโมลูกละ18โลแบบฉันจะบอกว่าฉันมีลูกแต่ว่าฉันเอาโทรศัพท์ฉันไลฟ์อยู่มันใหญ่ประมาณนี้ประมาณนี้เท่านี้มันใหญ่แบบใหญ่มากซึ่งพอแตงโม2ลูกขึ้นมาบนรถมอสหนักเหมือนคนนั่งหนักว่าคือแตงโมใหญ่ลูกละ18โลขาย250อืมกับ200ก็เลยซื้อมาแล้วเราก็เอาไปปอกแล้วก็แจกพี่ที่ออฟฟิศพี่ทุกคนกินไปแบบ2อาทิตย์หวานมากมันมากไปเขาว่าเราควรจะเห็นฟันผุเธอไงฉันไม่มีฟันผุเธอแม่งแบบลาเล่นนะเหมือนเที่ยวอะแม่เบื่อว่ะเบื่อโอ๊ยทุกคนเคยเหมือนเที่ยวเลยปะทุกคนเคยเหมือนเที่ยวอะไรทุกอย่างแล้วแบบมันแบบเคยเหมือนเที่ยวทุกอย่างโอ๊ยนั่นแหละครับทุกคนอะไรประมาณนี้เนาะอะไรอ่ะหูจะบอกว่าคนดูไม่ลดเลยอ่ะรู้ไหมว่าฉันเฉลยเธอก็ได้วันนี้ฉันงอนเธอเรื่องนึงด้วยเธอต้องพูดมาดีว่าฉันงอนเธอเรื่องอะไรรู้แล้วใช่ไหมใช่ฉันลืมเอามาจากสมุทรปราการแล้วทำไมเธอถึงก็รู้ว่าทำแล้วจะงอนมันมีกระเป๋าอยู่กระเป๋าของมันที่ฉันเก็บไว้กลัวมันหายฉันเป็นคนที่รักษาของเล็กๆแบบนี้ไม่ได้อย่างอ่ะเธอเห็นป่ะอย่างพวกหวีหรือพวกที่คาดผมอ่ะฉันจะไม่รักษาเลยฉันรักษาแต่ฉันแบบจะวางเรียราดในรถฉันแล้วมันก็คนหยิบไปหรืออะไรมันก็หายทุกอย่างซึ่งฉันกลัวมันหายฉันเลยเก็บมันไว้ดีเกินจนที่แบบลืมมันไว้ในบ้านเพราะว่ามันเป็นถุงผ้าที่มันเก็บแล้วฉันก็เลยไม่กล้าเอาออกมาเวลาแบบไปปกติฉันก็ไม่กล้าใส่เพราะเวลาทาครีมเงี้ยมันก็ต้องเอาออกใช่ไหมล่ะแล้วมันใส่ยากฉันก็เลยจะเลือกที่จะใส่กางเกงนู่นนี่ก็เลยเลือกที่จะไม่ใส่แล้วก็เก็บไว้เวลามากับเธอฉันก็จะใส่แล้วฉันลืมมาจากสุพรรณแล้วมาอยู่รังสิต2อาทิตย์ก็ได้ก็ได้ไหมก็ไม่รู้ว่าอะไรครั้งหน้าก็อย่าลืมแล้วกันไลฟ์หน่อยดีกว่างอนเรื่องกำไรอ๋อใช่ใช่คิสต์ต่อเบบี้ทุกคนอาจจะเคยฟังแล้วจะบอกว่ามีคนอ่ะเอาไลฟ์ของเรานะครับไปตัดลง TikTok ไปลงไปทำเป็นมีม TikTok แต่ TikTok แล้วก็ไปทำเป็นพวกมีมใน Twitter หรืออะไรก็แล้วแต่แบบอย่าบอกขอบคุณมากเลยนะครับไปไล่ดูเม้นผม2คนไล่ดูเม้นได้ไล่ดูคลิปเกือบทุกคลิปเลยว่าปกติยิ้มงี้วันละยิ้มงี้ทั้งคืนหลับไปอย่างเงี้ยทั้งคืนทั้งวันจริงเห็นเธอหลับมีเธอหลับได้เหมือนกันจะมีลูกเหมือนกันถ้าพูดฉันนอนอย่างนั้นต้องพูดว่าเธอนอนน่ารักเกินอ่ะติ๊กเตดิ๊กเตเธอชอบนอนแบบจริงเป็นคนนอนแบบนี้ทำไมวะเธอนอนน่ารักมากฉันแบบอยากแกล้งเธอตอนหลับมากแต่แบบทำไมไม่เห็นเป็นคนตัวเล็กมากเวลานอนจริงแบบนอนแบบ3ขวบแบบน้ำหนัก5โลอะไรเงี้ยไม่จริงเธอนอนแบบเธอนอนดูแก่มากเลวเธอนอนแก่มากเธอนอนแบบมอสเป็นฟิวแบบนอนแบบแบบเนี้ยเป็นฟิวนอนแบบเก็บตัวตรงเนี้ยใช่มอสแบบเนี้ยใช่ใช่สวัสดีแดงพี่แบงค์เป็นฟิวแบบนอนแบบปล่อยสุดจริงขออนุญาตนำไปทำมีมได้เลยครับพูดรอดูเลยพูดอีสานให้ฟังแบบคนละประโยคอุ๊ยรู้ไหมว่ามอสเป็นคนเลยเป็นคนเลยมอสพูดเลยได้ด้วยนะแล้วเธอพูดเลยน่ารักเลยนะเธอพูดดิ
ทุกคนอยากฟังมอสพูดไหมพูดเลยอะไรอ่ะคนดู500จุ๊บแก้มเอ้ยจุ๊บเกินไปบอกเกินไปแล้วจะมีคนแคปไหมโนพอแล้วไม่น่ามีหรอนี่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเที่ยงคืนมันจะลงไลน์แล้วต้องกลับบ้านเดี๋ยวดึกเกินพรุ่งนี้มีเรียนเช้าหรอมีสอบเช้าสอบพูดหรอสอบตัดต่อสอบคอไปเรียนหมอด้วยพรุ่งนี้จริงหรอจริงแรงมากจริงหรอจริงไปเรียนมอแต่ฉันช่วยอะไรไม่ได้ใช่ไหมเธอช่วยอะไรไม่ได้นอกจากเธอจะไปนั่งตรงนั้นตัดต่อให้ฉันฉันอยู่ดีดีกว่าโอเคจบไม่เดี๋ยวฉันมีอะไรที่ฉันช่วยอะไรฉันช่วยแล้วเสาร์อาทิตย์นี้เรายังไม่มีแพลนที่จะไปมองเบี้ยวเลยทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยสิครับว่าจะให้พวกผมไปที่ไหนดีใช่ตอนนี้เป็นแค่จังหวัดก็พอมอสอยากรู้ว่าจังหวัดไหนที่คนมันอยากให้เราไปที่สุดมอสหล่ออามาหมาใจเจ็บเขินฉันดูออกเขินมอสขอเล่าก่อนไปบ้านมอสอุ้ยมันร้อนแล้วอะเลยมันร้อนแล้วร้อนเลยเป็นจังหวัดที่ถ้าร้อนปุ๊บร้อนเลยร้อนแบบร้อนเลยอ่ะขอมอสเป็นคนเลยทุกคนมอสพูดเลยได้เดี๋ยวเขาเล่าให้ฟังได้อ่ะให้พูดเป็นประโยคอะไรดีพูดว่าสวัสดีครับผมชื่อมอสนะครับวันนี้มีดีใจมากๆที่มาไลฟ์ให้ทุกคนฟังครับมอสก็ดีใจร่ายครับที่ได้มาเว้าในไลฟ์ให้ทุกคนฟังครับก็อยากให้ทุกคนติดตามมอสกับไอ้แบงค์ไปนานๆเดี๋ยวมอสที่มาไลฟ์ไม่ตอนที่เฮายอดฟอร์ 5,000 แล้วก็อี5อะไรน่ารักน่ารักมาให้ทุกคนดูนะครับ น่ารัก ทุกคนบอกให้ไปอุดร เขาก็คือดีนะเขาขอแต่ถ้าพูดเลยจะเป็นอีกทีนึงเขาใหญ่เห็นไหมเวลาฉันใช้เสียงพูดเลยเสียงน่ารักไหนใช้คนละคีย์เห็นละเสียงเลยสวัสดีครับอ๋อใช่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 เนอะใช่คนที่เธอบอกว่าเธอชอบเสียงฉันใช่เพราะว่าเสียงเลยเธอน่ารักกว่าเหรอเธอลองทำเสียงรอใส่ฉันดิไม่ได้ทำแบบว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพูดอีกสวัสดีครับคุณแบงค์สวัสดีครับคุณแบงค์สวัสดีครับคุณให้พูดไม่ได้ให้ทำด้วยสวัสดีนะโอ้ยเธอมันไส้มากเลยนะอยากบีบให้ตายมันไส้อะไรฉันไม่ทำอะไรเลยฉันทำอะไรผิดพูดดีฉันทำอะไรผิดอุ้ยติ๊กแต่ดิ๊กติ๊กคนบอกว่าให้ไปอีสานบ้างอีสานมีจังหวัดอะไรบ้างโอ้โหเยอะฉันไม่รู้ไงเยอะแบบเยอะมากเชียงใหม่เขาใหญ่แม่หลายคนเดียวแล้วมั้งภาคใต้เราก็ยังไม่ไปได้เราไปภูเก็ตมาแล้วมาขอนแก่นนครพนมอ๋อเดี๋ยวเราจะตั้งโพสต์ไปดีกว่าให้ทุกคนมาคอมเมนต์ว่าอยากให้เราไปที่ไหนกันทุกคนครับคนที่อยู่ในไลฟ์ฝากเข้ามาคอมเมนต์หน่อยนะว่าอยากให้เราไปเอาเป็นจังหวัดดีกว่าว่าอยากให้เราไปจังหวัดไหนเดี๋ยวเราอ่ะจะไปเสาร์อาทิตย์นี้เพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้เราคิว2คนว่างตรงกันพอดีเธอว่างใช่ไหมว่างก็ได้เฮ้ยเอาที่เธอว่างดีเธอว่างจริงมั้ยเนี่ยไว้ค่อยคุยกันแต่ว่าขอหาจังหวัดก่อนได้โอเคเธอไม่ว่างหรอว่างก็ได้เรื่องเวลาค่อยคุยกันขอถามก่อนเที่ยงคืนแล้วสอบจะต่อพรุ่งนี้ดูแลฉันถามเธอไงเธอก็ตอบมาสิฉันจะได้เดี๋ยวไปอาทิตย์หน้าก็ได้ชวลีอ่ะงั้นเดี๋ยวมอสกับพี่แบงค์จะ
ลงรูปไว้ให้ทุกคนมาคอมเมนต์ดีกว่าใช่แล้วเราก็จะหาที่ไม่ลงสตอรี่ดีกว่าสตอรี่มันมีแค่24ชั่วโมงเองนะถ้าบางคนไม่เห็นนะเอองั้นเราก็ลงรูปแล้วก็ให้คนไม่ฉันอยากลงแบบดีใจกับ500ได้ก็ค่อยลงหมายว่าดีลงวันนี้ก่อนได้รูปที่แบบดีใจที่มีคนดู500ลงไปดิแล้วพรุ่งนี้ไหมล่ะพรุ่งนี้ค่อยลงว่าได้งั้นแบบนี้นะครับทุกคนคือวันนี้ผมอ่ะแบบดีใจกับที่แบบมีคนเข้ามาติดตามเยอะขึ้นมีคนเข้ามาดูก็เลยกะว่าจะลงคลิปลงรูปที่เราแคปกันได้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาไลฟ์เอ้ยพูดผิดอีกแล้วพรุ่งนี้นะครับผมก็จะมาโพสต์รูปแล้วก็มาขอคำแนะนำจากทุกคนว่าเราควรไปจังหวัดไหนบ้างโอเคไหมได้แต่ว่าโพสต์แล้วก็เอาลงสตอรี่ดีกว่าใช่ใช่โอเคเรียบร้อยโอเคงั้นเดี๋ยวมาพี่แบงค์ขอลาไปก่อนใช่ฝันดีนะครับทุกคนฝันดีนะครับฝันดีนะครับน้องแบงค์มอแก้มือเอามือมานี่โอ้ยดีเบามากแสดงมากเธอฉันขอร้องห้ามแกะมือเวลาฉันจับมือเธออะมือเธอสาดเพราะว่าเธอแกะโอเคขอโทษนะมาเยอะไปครับทุกคนฝันดีนะครับผมไว้เจอกันใหม่ใน 5,000 followers ของมองเบียวนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนบ๊ายบาย 5,000 เจอกันนะครับ